ในคดีการเมืองเนี่ย มันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องปล่อยนักโทษการเมืองสักทีหนึ่งนะผมจะด้วยกลไกอะไรก็ตามนะยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันคดีที่กระทำผิดอาญาคดีอะไรก็ตามที่มันชัดเจนในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเพราะแรงจูงใจหรือความเชื่อทางการเมืองเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ผมอยากจะให้เริ่มนับหนึ่งกันใหม่ผมชอบสิ่งที่ท่านอลงกรพูดคือคำว่าหลักการสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่เคารพหลักการนะฮะเรามักจะหาทางเลี่ยงหลักการแล้วก็ไปสร้างวาทกรรมมารองรับสิ่งที่เราเลี่ยงหลักการนะฮะเช่นทำไมคุณเลวก็เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตาม อันนี้มันคือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานสังคมไทยเป็นแบบนี้นะฮะแล้วทำไมทำแบบนั้นก็ลงเรือแป๊ะก็ต้องตามใจแป๊ะเรามักจะได้ยินแบบนี้วาทกรรมแบบนี้ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดนะครับสังคมไทยเนี่ยเราหาวิธีเลี่ยงหลักการโดยการอ้างคำว่าคนดีเราควรจะได้คนดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเคารพหลักการที่อังกฤษเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า principle assurance อ่ะมันมั่นคงตัวอย่างง่ายๆที่เราไม่เคารพหลักการนะฮะคุณหมอครับเรามีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเราเป็นภาคีด้วยวิธีการเขาเรียกภาษาไทยเขาใช้คำว่าภาคยานุวัตร accession นะฮะตั้งแต่ปี40มันมีข้อหนึ่งที่เขียนว่าการพิจารณาคดีอาญาต้องทำต่อหน้าจำเลยไอเราก็มาเรียกบาลีสานะครับการพิจารณาคดีในเรื่องคดีเกี่ยวคดีอาญาเนี่ยขอโทษนะครับการไปยื่นเอกสารไปยื่นคำฟ้องเนี่ยเขาเรียกงานเสมียนจำเลยต้องไปแสดงตัวนะไม่แสดงตัวยื่นไม่ได้แต่การพิจารณาคดีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญไม่มาไม่เป็นไรฉันพิจารณารับหลังเธอได้อันนี้คือหลักการที่มันถูกทำลายเพราะว่าเราละเลยหลักการเพียงเพราะเราจะเอาเป้าประสงค์ใดเป้าประสงค์หนึ่งสุดท้ายหลักการที่ดีมันถูกทำลายหมดครับผม